ทีมชาติไทยของเราเนื้อหอมมากนะครับผมเตรียมออกตะลุยต่างแดนหลังจากได้แชมป์อาเซียนเป็นเจ้าอาเซียน2สมัยติดหลายชาติก็รุมจีบที่จะไปอุ่นเครื่องนะครับในช่วงของ FIFA Day ที่กำลังจะมาถึงและแน่นอนนะครับส่วนรายการของ WAFF เนี่ยก็มีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายเกิดขึ้นหลังจากมีการเลื่อนการจับสลากไปเดี๋ยวจะอัปเดตเรื่องราวของทีมชาติทั้งหมดในคลิปนี้กันสักหน่อยในทดเจ็บ4นาทีและคลิปนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนครับขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่เกตเตอร์เลดครับเต็มที่ทุกนาทีที่เสียเหงื่อครับเต็มที่ทุกนาทีที่เสียเหงื่อแค่มีเครื่องดื่มเกตเตอร์เลดข้างสนามก็คืนความสดชื่นและชดเชยสิ่งที่ร่างกายสูญเสียไปหลังการเสียเหงื่อให้พร้อมโชว์สกิลอย่างมั่นใจครับจะสนามไหนก็ไม่หวั่นเรียกได้ว่าเนื้อหอมขั้นสุดเลยนะครับสำหรับทีมชาติไทยนะฮะของเราในปีกระต่ายปี2023นี้ล่าสุดทางคุณโจภาทิตย์สุภพงษ์เนี่ยเลขาสมาคมฟุตบอลนะครับออกมาเปิดเผยว่าในขณะนี้เนี่ยมีหลายชาติที่แรงกิ้ง FIFA ในสูงกว่าทีมชาติไทยนะครับได้ทำการติดต่อมายังสมาคมฟุตบอลเพื่อหวังจะเชิญทัพช้างศึกของเราเนี่ยไปอุ่นเครื่องในประเทศเขานะครับในช่วงปฏิทิน FIFA Day แล้วก็ถ้าหากการเจรจาเนี่ยทุกอย่างลงตัวคาดว่าเราจะได้เห็นทีมชาติไทยเนี่ยออกไปเยือนต่างแดนนะครับในช่วง FIFA Day เนี่ยถึง2ครั้งเลยนะครับทั้งในช่วงของเดือนมิถุนายนแล้วก็ตุลาคมซึ่งเอาง่ายๆก็คือถ้า WAFF ในช่วงมีนาคมไป UAE มิถุนายนก็จะได้ไปต่างประเทศอีกตุลาคมก็จะไปต่างประเทศอีกซึ่งถ้าเป็นตามนี้จริงนะครับหมายความว่าปีนี้ทัพช้างศึกของเราเนี่ยออนทัวร์เลยนะครับออกไปวาดลวดลายในต่างประเทศถึง3ครั้งติดสำหรับ FIFA Day ในแต่ละรอบเริ่มตั้งแต่การเดินทางไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สำหรับทัวร์นาเมนต์ WAFF ในช่วงสิ้นเดือนมีนาคมถึงต้นเมษายนก่อนจะยกทัพไปต่างแดนรอบที่2ในเดือนมิถุนายนแล้วก็รอบที่3ในเดือนตุลาคมนั่นเองส่วนอัปเดตเรื่องของทัวร์นาเมนต์ WAFFที่ยังคงคาลังคาซังกันอยู่นะครับเพราะว่ายังไม่จับสลากรอบแบ่งกลุ่มสักทีหลังติดปัญหาการเลือกตั้งภายในประเทศล่าสุดก็มีทั้งข่าวดีแล้วก็ข่าวร้ายมาอัปเดตให้กับแฟนบอลไทยได้ทราบกันนะครับข่าวร้ายก่อนตอนนี้เนี่ยสื่อฝั่งอาหรับนะครับแล้วก็สื่อในอิรักเนี่ยได้มีการรายงานออกไปในทางเดียวกันนะครับว่าทีมชาติอิรักเนี่ยอาจจะถอนตัวนะครับออกจากรายการ WAFF เพื่อไปอุ่นเครื่องกับทีมจากโซนชาติยุโรปแล้วก็ฝั่งอเมริกาเหนือแล้วก็อเมริกาใต้แทนและถ้าทีมชาติอิรักถอนทีมออกไปจริงๆเนี่ยก็ต้องบอกนะครับว่าความเสียหายก็จะเกิดกับทั้งตัวรายการแล้วก็ทีมชาติไทยด้วยเพราะว่าขณะทีมชาติอิรักยังไม่ถอนทีมเนี่ยการจับสลากก็ยังไม่เกิดขึ้นเลยนะครับฉะนั้นหากอิรักถอนทีมไปเนี่ยแปลว่ากว่า WAFF จะหาทีมใหม่เข้ามาเสียบแทนได้กว่าจะใช้เวลาแล้วก็กว่าจะได้จับสลากอีกก็คงเลื่อนออกไปอีกนะครับหรือถ้าหนักหน่อยเกิดจับพลัดจับผลูช้างศึกดวงซวยไปอยู่กลุ่มเดียวกับทีมจากชาติไหนก็ไม่รู้ที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็จะมาตกกับทีมงานของโค้ชไทยที่ต้องรีบไปหาข้อมูลคู่แข่งเพื่อเตรียมทีมอีกนะครับส่วนข่าวดีกันบ้างทีมชาติไทยนะครับทางโค้ชเอ็กวัชพลแก้วผลึกนะครับมือขวาของมาโน่เนี่ยยืนยันจากการที่สามารถส่งชื่อนักเตะร่วมรายการนี้นะครับได้ถึง26คนเพราะปกติก็อาจจะได้แค่23อะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นทีมชาติไทยจะเรียกตัวนะครับทั้งสุภโชคสารชาติชนาธิปสงกรสินมาร่วมแข่งในรายการนี้แน่นอนนะครับแม้ว่าทั้ง2คนอาจจะได้เล่นแค่รอบแบ่งกลุ่มแค่2นัดก็ตามโดยสาเหตุที่ทั้ง2คนจะเล่นได้เพียง2นัดเนี่ยก็คือทางต้นสังกัดอย่างเจลีกอย่างคาวาซากิฟอนตาเล่และคอนซาโดเรซัปโปโรเนี่ยจะปล่อยนักเตะแค่ช่วง 20-28 มีนาคมก็คือเอาง่ายๆตามปฏิทิน FIFA Day เท่านั้นนะฮะดังนั้นนัดแรกและตั้งแต่รอบรองเป็นต้นไปที่อยู่นอกปฏิทิน FIFA Day นะครับทัพช้างศึกจะไม่สามารถใช้งานชนาธิปแล้วก็สุภโชคได้นั่นเองส่วนเรื่องของโอกาสนักเตะหน้าใหม่นะครับพี่เอกเองก็ตอบแบบปลายเปิดนะครับว่าก็อาจจะมีแต่ทางทีมจะพยายามเลือกตัวผู้เล่นที่ดีที่สุดไปดังนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ๆแต่ก็ไม่ได้ปิดโอกาสไปซะเลยอาจจะมีเซอร์ไพรส์ก็ได้นะครับนี่ก็เป็นการอัปเดตความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยที่เนื้อหอมขึ้นมาหลังจากเป็นเจ้าอาเซียนถึง2ปีติดเพื่อนๆคิดเห็นยังไงบ้างครับกับการที่จะออกไปออนทัวร์อุ่นเครื่องในต่างประเทศของทีมช้างศึกเราเลือดมาแสดงความคิดเห็นกันได้ใต้คลิปนี้ในทดเจ็บ4นาทีนะครับ
เกตเตอร์เรดครับเต็มที่ทุกนาทีที่เสียเหงื่อนะครับเครื่องดื่มเกลือแร่ที่คุณสามารถดื่มได้ทั้งก่อนระหว่างแล้วก็หลังแมตช์ฟุตบอลนะครับเพื่อช่วยฟื้นร่างกายจากความอ่อนล้านะฮะคืนความสดชื่นและชดเชยสิ่งที่ร่างกายสูญเสียไปหลังจากการเสียเหงื่อแถมยังช่วยฟื้นฟูความพร้อมนะครับให้ทุกการลงสนามของคุณมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง